สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับรายการ Sonic Gamer และวันนี้ผมจะมารีวิวคอมที่ผมประกอบเองนะครับผมก็เป็นมือสองทั้งหมดนะครับในราคา 7,700 นะผมมาดูกันนะว่าผมประกอบยังไงแล้วมันเล่นได้โอเคไหมในงบ 7,700 นะผมก็คือผมซื้อ AMD Ryzen 7,700 นะครับ8คอร์16เทรดนะครับแล้วก็พร้อมกับแรมพร้อมกันนะครับ 4,700 บาทนะครับทุกอย่างเป็นมือสองนะท่านผู้ชมแล้วก็การ์ดจอนะครับผม GTX 1080นะครับทุย GTX 1050 Ti 4GB นะผม OC ของ Zotac นะก็ซื้อมาก่อนที่ Bitcoin ราคาจะขึ้นนะผมเป็น 4GB มือสองนะครับอันเก่าๆนะครับ4GB นะก็ 1,800 บาทนะผมแล้วก็power supply ของผมนะครับจะเป็น 6,500 ทุย650วัตต์นะครับพูดผิดโทษนะครับ650วัตต์นะครับก็ซื้อมา300บาทแล้วก็900บาทก็เป็นเมนบอร์ดนะครับผมก็รวมกันแล้วเป็น 7,700 นะครับแล้วก็ SSD กับไอเคสเนี่ยผมเอาจากของเก่าจากซากมันซากของเก่านะครับสุสานคอมก็ขอเข้ามาใช้นะผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้ฮาร์ดดิสก์แล้วก็ SSD เนี่ยของผมนี้เอามาจากเครื่องเก่านะครับแล้วก็เลยไม่ต้องใช้นะครับก็ตกก็เกือบ 8,000 น่ะเกือบ 8,500 ประมาณนี้นะผมก่อนอื่นนะครับสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือไอ้ผมจะมาบอกว่ายิ่งเราเข้าหลายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไดซีเรายิ่งเต็มนะผมผมก็จะให้ดูนิดนึงว่ายิ่งเราเข้าหลายเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันยิ่งโหลดไฟล์เซิร์ฟเวอร์เยอะใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเยอะด้วยก็อย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมได้ C เต็มเพราะว่าเนี่ยครับเพราะว่านี่แหละเพราะว่ามันอยู่ในได้ C ไฟล์ M จะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะมันล็อกไว้แล้วว่าต้องอยู่ในได้ C นะไฟล์ของไฟล์ M แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะผมแนะนำว่าให้ลงไอ้ Windows ใน SSD นะผมเพราะว่าไฟล์ M ก็จะอยู่ใน SSD นะผมมันก็จะโหลดเร็วขึ้นแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็จะไม่แลกนะเอ้ยไม่ใช่ไม่แลกมันก็จะไม่ตกแมปนะครับบางเซิร์ฟเวอร์มันมีฟิวเจอร์ต่างๆนะผม You need some, huh? เช่นข้างในมีอะไรแหละขุดเมืองเงี้ยเหมือนเขาสร้างแมปเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะไม่แหลกนะไม่ตกแมปแล้วก็โหลดทันเพื่อนๆนะครับอ่ะผมจะมาให้ดูก่อนว่างบมือสองเนี่ย7,700เนี่ยของผมเนี่ยมันยังไงนะผมขับรถให้ดูนิดหน่อยนะผมก็สำหรับใครที่มีสเปคหรืออะไรที่อยากให้ผมดูหน่อยว่าไหวไหมพี่เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือวันเป็น4คอร์4เทรดนะผมดูยังไงก็คือเอาชื่อของท่านเนี่ยเอาชื่อของ CPU ที่ท่านมีอยู่เนี่ยเอาไปวางใน Google นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดของตัวของมันเลยนะผมว่าเป็นเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะผมโอเคดูกันไปยังไม่มีกระตุกนะยังไม่กระตุกยังไม่ค้างยังไม่อะไรเลยแค่แบบมันโหลดไม่ทันเห็นไหมครับไฟมันค่อยๆมานะครับดูข้างหน้าสังเกตดีๆครับเห็นไหมเงาค่อยๆมีนะครับเป็นเพราะว่าผมลงในไอ้ผมลงไฟล์ GTA V ของผมเนี่ยลงไว้ใน2เทราไบต์นะมันก็เลยโหลดไอ้ความละเอียดอะไรพวกนี้มันช้าลงนะแต่ก็เถอะก็ยังดีนะให้ดูเซตติ้งนิดหน่อยนะผมปรับไฮหมดนะเมื่อกี้ที่ขับรถมานะครับผมโอเคนี่ครับ High Definition แต่ว่า Shadow นี่ผมปรับ Off นะเพราะว่ามันหน่วงไม่รู้มันหน่วงเพราะอะไรแต่ว่าผมว่าไม่มีความแตกต่างนะผมเลยปรับ Off ไว้นะผมรถก็เร็วนะแต่ยังไม่มีปัญหาตกแมปนะผมยังไปต่อเว้ยขับรถสตีนอะไรไม่รู้นะครับท่านผู้ชม
ถีบมันทีอ่ะเรามอเตอร์ไซค์มา some wheels? I can bring them round. ยังไม่มีปัญหานะผมโอเค You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. ซ่อมก่อน I'll hook you up. โอเคมาซ่อมละอ่ะมาเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยอุ้ยชนเว้ยอุ้ยยังไม่มีแหลกไม่มีกระตุกนะครับผมเล่นในจอเต็มนะอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะผมก็หากมีข้อสงสัยอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้สเปคนี้ไหวไหมก็สอบถามผมมาได้นะผมก็จะคอยแนะนำได้นะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ